ผมปิยบุตรแสงกนกกุลในฐานะผู้ชี้แจงขออนุญาตใช้เวลาสภาแห่งนี้ในการตอบข้อซักถามหลายๆประเด็นที่เริ่มต้นมาตั้งแต่ช่วงเช้าจนมาถึงเวลาปัจจุบันผมรวบรวมหลายประเด็นนะครับนับรวมได้ก็น่าจะเกิน10ประเด็นขึ้นไปแต่จะคัดเลือกมาเฉพาะที่สำคัญสำคัญประเด็นแรกครับขออนุญาตเอ่ยนามท่านสมาชิกวุฒิสภาจเดชอินสว่างท่านอภิปรายเป็นคนแรกของซีกวุฒิสภาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่เราเสนอมาเนี่ยไปเอาของปี60นะครับแล้วก็มาตัดแปะลงไปแล้วก็มาเพิ่มเติมเข้าไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเกี่ยวกับการมีอยู่ของราชการส่วนภูมิภาคผมเรียนอย่างนี้ครับจริงๆแล้วผมก็เป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท่านเป็นสมาชิกวุฒิสภาท่านน่าจะมีความรู้ความเชี่ยวชาญพอสมควรครับว่าเวลาเรามีร่างต่างๆเข้ามาในสภาหรือมีรายงานของคณะกรรมการเข้ามาก็จะมีสำนักวิชาการทำรายงานแบบนี้ขึ้นมาครับครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันครับสำนักวิชาการทำรายงานนี้ขึ้นมาแล้วในรายงานก็จะมีตารางเปรียบเทียบครับว่าของเก่าเป็นอย่างของปัจจุบันเป็นอย่างไรของที่เสนอแก้เป็นอย่างไรอันนี้ก็เช่นเดียวกันครับแนวขวางแบบนี้นะฮะตั้งแต่เลข1ถึง1ขีด6จนไปถึง1ขีด20นะครับเปรียบเทียบไว้ชัดเจนครับว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรไม่ได้มีการตัดแปะมาทั้งดุ้นยกตัวอย่างครับมาตรา249ที่ท่านบอกก็เอาของเดิมมาทั้งหมดเนี่ยไม่จริงครับเรามีเติมเข้าไปครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคำว่าการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินแบบกระจายอำนาจเพื่อเป็นหลักประกันว่าไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลชุดไหนๆเข้ามาไม่ว่าประเทศไทยจะมีใครเป็นรัฐบาลก็ตามการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินในประเทศนี้จะต้องเป็นแบบรัฐเดียวและเป็นรัฐเดียวที่มีการกระจายอำนาจออกไปสู่ท้องถิ่นครับอันนี้เราก็เติมขึ้นมาเพื่อความชัดเจนมาตรา251ครับอันนี้เป็นสิ่งที่ทางกระผมเขียนขึ้นมาใหม่จริงๆเป็นหลักการใหม่จริงๆครับและก็เป็นการแก้ปัญหาที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนั่นก็คือเอาหลักการขออนุญาตใช้ภาษาอังกฤษสักเล็กน้อยนั่นก็คือ general competence หมายความว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไปนี้จะมีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะแบบทั่วไปในท้องถิ่นของตนเองโดยไม่ต้องมานั่งกำหนดรายละเอียดว่ามีข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4จนถึงข้อ20 30นะฮะอันนี้เป็นหลักการใหม่จริงๆแล้วก็หลากหลายประเทศก็ทดลองใช้แล้วผมก็ไม่ได้เอาอะไรมาจากอื่นไกลครับมาจากงานวิจัยของนักวิชาการจำนวนมากหลายท่านผมเชื่อว่าเคยอยู่ในสภาปฏิรูปมาก่อนด้วยงานวิจัยเหล่านี้นะฮะขออภัยที่ต้องเอ่ยนามครับอาจารย์ผมเองครับศาสตราจารย์ดร.สมคิดเลิศไพฑูรย์ครับเนี่ยฮะงานวิจัยชิ้นนี้ออกมาสดๆร้อนๆครับพฤศจิกายน2564นำเสนอต่อมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับก็ยืนยันชัดเจนครับว่าที่ผ่านมามันมีปัญหาเรื่องอะไรและจำเป็นจะต้องเสนอแบบนี้นี่ก็คือสิ่งที่เขียนเข้าไปใหม่252เรื่องเกี่ยวกับสัดส่วนรายได้50 50นี่ก็เรื่องใหม่ครับมิฉะนั้นไม่มีสมาชิกอภิปรายโต้แย้งคัดค้านจำนวนมากแบบนี้หรอกครับก็เพราะมันเป็นของใหม่ก็เลยต้องชี้แจงแสดงเหตุผลกันเรายังเขียนเรื่องเงื่อนไขของการกำกับดูแลเรื่องเพิ่มการมีส่วนร่วมของพลเมืองในท้องถิ่นพวกนี้ก็เติมเข้าไปเป็นของใหม่ดังนั้นที่ท่านกล่าวว่าทางกระผมนั้นเอาของเดิมนั่นแหละมาตัดแปะนะครับแล้วก็เพิ่มเติมเฉพาะเรื่องเลิกราชการส่วนภูมิภาคจึงไม่เป็นความจริงครับประเด็นถัดมาครับท่านสมาชิกวุฒิสภาจเดชอินสว่างขออนุญาตเอ่ยนามท่านท่านบอกว่าร่างแบบนี้น่าจะสุ่มเสี่ยงเรื่องการขัดรัฐธรรมนูญในเรื่องกระบวนการด้วยเพราะไม่มีการไปจัดรับฟังความคิดเห็นตามรัฐธรรมนูญมาตรา77โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีเลิกราชการส่วนภูมิภาคเนี่ยได้ไปรับฟังความคิดเห็นหรือยังผมเรียนครับนี่ก็อีกเช่นเดียวกันขออภัยท่านอย่าถามว่าสอนหนังสือสังฆราชนี่ฮะรายงานชิ้นนี้ก็จะแจกสมาชิกรัฐสภาทุกท่านครับและก็เขียนเนี่ยฮะเนี่ยฮะรายงานผลการรับฟังความคิดเห็นและผลการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติมพุทธศักราชจุดนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจกับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวน76591คนเป็นผู้เสนอทำโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรในนี้ก็เขียนรายละเอียดหมดครับว่ารับฟังความคิดเห็นเรื่องอะไรท่านอาจจะบอกเอามีเรื่องเลิกภูมิภาคไหมมีสิครับในหน้า2ฮะเขียนเอาไว้เลยครับชัดเจนไม่รู้จะชัดอย่างไรแล้วถ้าไม่เชื่อผมดูเอกสารเอาก็ได้ทีนี้ครับสิ่งที่ท่านพูดแบบนี้ไอ้กับผมไม่เดือดร้อนหรอกครับเพราะผมมาเป็นผู้ชี้แจงครับแต่คนที่เขากังวลเดือดร้อนเนี่ยเมื่อกี้ผมเดินลงไปขออนุญาตใช้เวลาไปเข้าห้องน้ำนิดนึงเนี่ยก็ไปพบปะเจ้าหน้าที่สภาท่านก็กังวลสิครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่สภาเขาเป็นคนรับผิดชอบเรื่องนี้
ก็เจ้าหน้าที่สภาเขาทำถูกต้องตามรัฐธรรมนูญทุกอย่างแล้วพอท่านบอกเขาไม่ไปทำรับฟังความคิดเห็นเนี่ยอย่างนี้ทางเขาเสียหายแต่เขาไม่มีโอกาสชี้แจงหรอกครับผมก็ขออนุญาตชี้แจงตรงนี้ว่าเขาทำการรับฟังความคิดเห็นเรียบร้อยแล้วขอเพียงแต่ท่านหยิบเอกสารที่เขาแจกให้ทุกท่านเนี่ยอ่านสักนิดหน่อยก็จะทราบประการถัดไปครับเรื่องของกำนันผู้ใหญ่บ้านสมาชิกหลายท่านมีความกังวลไม่ว่าจะเป็นจากซีกสสหรือจากซีกสวครับผมยืนยันชัดเจนครับก็อ่านตั้งแต่ทุกตัวอักษรในร่างที่ผมเขียนเสนอขึ้นมาเนี่ยไม่มีตรงไหนพูดสักแม้แต่ถ้อยคำเดียวเลยครับว่ายกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ให้ท่านไปกรอเทปเลยบางท่านบอกว่าผมเนี่ยเพิ่งมาคิดสดๆพูดเมื่อกี้เพราะกลัวเสียคะแนนเดี๋ยวกลัวจะไม่ได้รับการลงมติผ่านแล้วฉันรับหลักการก็ไปกรอเทปดูได้เลยครับผมไม่เคยพูดเรื่องการเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วผมก็บอกไม่เคยบอกเลยว่าร่างเนี้ยจะนำไปสู่การเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้านท่านอาจจะบอกว่าเอาก็ไปเขียนนี่ว่าในอนาคตอาจจะมีการจัดทำประชามติยกเลิกราชการส่วนภูมิภาคก็ต้องขออนุญาตท่านประธานสอนหนังสือสังฆราชอีกเล็กน้อยครับก็กำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยอยู่ในกฎหมายพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองท้องที่ครับซึ่งออกมาตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าหลวงในหลวงรัชกาลที่5รัชกาลที่6ต่อเนื่องกันมาเนี่ยก็การปกครองท้องที่ครับไม่ใช่ภูมิภาคเอาแล้วพอเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วตอนนี้กำนันผู้ใหญ่บ้านไปอยู่ตรงไหนท่านบอกก็มันยังอยู่ในส่วนภูมิภาคไงไม่ใช่ครับท่านไปดูสิครับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินในมาตรา51 52ไล่ไปเรื่อยเขาเขียนชัดครับว่าราชการส่วนภูมิภาคได้แก่1จังหวัด2อำเภอเขาไม่ได้พูดอะไรเลยเรื่องกำนันผู้ใหญ่บ้านทีนี้ท่านอาจจะมีความเข้าใจว่ามันเกี่ยวข้องกันครับคำว่าราชการส่วนภูมิภาคเนี่ยมันจะไม่มีทางมาจากการเลือกตั้งนะครับแต่กำนันผู้ใหญ่บ้านมาจากการเลือกตั้งครับราชการส่วนภูมิภาคจะไม่มีทางมาจากการเลือกตั้งได้เลยเพราะเขาเป็นข้าราชการตัวแทนของส่วนกลางที่ส่วนกลางส่งเอาไปไว้อย่างพื้นที่ต่างไม่มีครับไม่มีการเลือกตั้งเด็ดขาดสำหรับภูมิภาคแล้วกำนันผู้ใหญ่บ้านมาจากการเลือกตั้งอย่างนี้จะให้เป็นภูมิภาคได้อย่างไรครับดังนั้นเนี่ยจึงไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับกำนันผู้ใหญ่บ้านเลยครับตรงกันข้ามในอนาคตถ้ามีการกระจายอำนาจเกิดขึ้นจริงสถานะของกำนันผู้ใหญ่บ้านจะดีกว่าเดิมด้วยครับเพ้อเผอได้ค่าตอบแทนเยอะกว่าปัจจุบันอีกเพ้อเผอทำงานกับนายกท้องถิ่นแล้วอาจจะมีความสุขมากขึ้นด้วยก็ได้เพราะมีวิสัยทัศน์ร่วมกันในการพัฒนาพื้นที่ดังนั้นท่านไม่ต้องกังวลเรื่องนี้ครับว่าจะไปกระทบกระเทือนกับกำนันผู้ใหญ่บ้านประเด็นถัดไปครับเพื่อนสมาชิกหลายท่านกังวลทั้งซีสสและสวเกี่ยวกับการยกเลิกราชการส่วนภูมิภาคครับผมก็ขอยืนยันอีกครั้งหนึ่งครับว่าเราไม่ได้เลิกครับร่างฉบับนี้ไม่ได้ส่งผลให้มีการเลิกราชการส่วนภูมิภาคโดยทันทีแต่เราเห็นว่าเรื่องนี้สำคัญจึงเสนอว่าในอนาคตควรออกให้คณะรัฐมนตรีลองออกแบบแผนมาดูว่าถ้ามันจะต้องเลิกเนี่ยจะต้องแผนอย่างไรจะต้องโอนกันอย่างไรเหมือนที่เพื่อนสมาชิกผมท่านหนึ่งขออนุญาตเอ่ยนามคุณหมอเอกภพเพียรวิเศษถามขึ้นมาเมื่อสักครู่ว่าเอาแล้วถ้าวันหนึ่งไปจริงเนี่ยแล้วโรงพยาบาลในโครงสร้างของกระทรวงสาธารณสุขจะอยู่อย่างไรเอาเข้าจริงๆครับเรื่องนี้ต้องทำในระดับรัฐบาลคณะรัฐมนตรีก็ต้องวางแผนกับข้าราชการประจำว่าถ้าวันหนึ่งจะเลิกราชการส่วนภูมิภาคเนี่ยองค์กรที่สังกัดภูมิภาคสังกัดส่วนกลางอยู่เดิมจะเอาไปไว้ตรงไหนอย่างไรไปออกแบบกันออกแบบเสร็จแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะสำเร็จทันทีเราก็บอกว่าให้ประชาชนเป็นคนตัดสินผ่านการออกเสียงประชามติภายในระยะเวลา5ปีถ้าท่านบอกว่าท่านพูดแทนข้าราชการท่านพูดแทนกระทรวงมหาดไทยท่านพูดแทนผู้ว่าท่านพูดแทนท่านนายอำเภอต่างๆบอกว่าเฮ้ยประชามติเลิกเนี่ยเอาแล้วเดี๋ยวถ้าเลิกจริงๆทำไงก็ท่านก็ทราบดีครับว่ากลไกของมหาดไทยนั้นมีอยู่มากมายมหาศาลท่านก็ไปต่อสู้รณรงค์สิครับให้พี่น้องประชาชนเชื่อว่าราชการส่วนภูมิภาคยังจำเป็นอยู่เราบอกกันไม่ใช่เหรอครับว่าประชาธิปไตยคืออำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนก็ให้ประชาชนเป็นคนบอกผมไม่ได้เป็นคนบอกและท่านก็จะไม่ได้เป็นคนบอกแต่ประชาชนจะเป็นคนบอกทั้งประเทศว่าจะมีราชการส่วนภูมิภาคต่อไปดีหรือไม่ท่านอาจจะกังวลครับว่าราชการส่วนภูมิภาคถ้าเลิกไปเนี่ยเดี๋ยวมันจะไปกระทบกับความเป็นรัฐเดียวขออนุญาตเอ่ยนามท่านสว.เสรีสุวรรณพานนท์ก็ตั้งถามคำถามตรงนี้ไว้ผมเรียนอย่างนี้ครับท่านประธานครับความเป็นรัฐเดียวหรือความเป็นสหพันธรัฐไม่ได้สัมพันธ์ยึดโยงอะไรกับราชการส่วนภูมิภาคครับในโลกใบนี้มีประเทศที่เป็นรัฐเดียวแล้วก็มีภูมิภาคในโลกใบนี้มีประเทศที่เป็นรัฐเดียวแล้วก็ไม่มีภูมิภาค
มีทั้งสองแบบครับดังนั้นการมีหรือไม่มีภูมิภาคไม่กระทบกับความเป็นรัฐเดี่ยวแน่นอนเอาตัวแบบที่เรายกกันในที่ประชุมแห่งนี้บ่อยๆฮะอังกฤษกับญี่ปุ่นไงครับมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเป็นราชอาณาจักรเป็นรัฐเดี่ยวแต่ไม่มีภูมิภาคดังนั้นการที่จะไปโฟกัสสนใจว่าเอ๊ะมีภูมิภาคมีภูมิภาคจะกระทบรูปแบบของรัฐท่านไม่ต้องกังวลครับยังไม่นับรวมว่าเราก็ล็อกเอาไว้แล้วว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้มันอยู่ภายใต้มาตรา1นั่นก็คือกระทบกับรูปแบบของรัฐใดๆไม่ได้เลยท่านสว.คำนูนสิทธิสมานขออนุญาตเอ่ยนามท่านจริงๆผมเคารพนับถือความคิดการแสดงเหตุผลของท่านคำนูนมาโดยตลอดนะครับแล้วก็ครั้งปีที่แล้วผมก็มาพูดที่นี่ก็คือตั้งแต่เด็กมาเนี่ยผมก็เป็นแฟนคอลัมน์ท่านในหนังสือพิมพ์ต่างๆแล้วเวลาฟังอภิปรายท่านคำนูนเนี่ยผมก็จะตั้งใจฟังจดบันทึกเพราะจะมีประเด็นแหลมคมอยู่เสมอครั้งนี้ก็อีกเช่นเดียวกันครับท่านจับประเด็นขึ้นมาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยแม้ว่าในมาตรา4จะเขียนเอาไว้ว่าให้ครม.ทําแผนยกเลิกภูมิภาคภายใน2ปีแม้ราชมาตรา4จะเขียนว่าภายใน5ปีให้ไปออกเสียงประชามติว่าจะเลิกส่วนภูมิภาคหรือไม่แล้วท่านก็ลงรายละเอียดว่าแต่ลองไปดูมาตรา5มาตรา6มาตรา7สิเอาเข้าจริงๆแล้วไอ้พวกนี้แหละจะส่งผลให้เลิกภูมิภาคไปแล้วโดยปริยายผมเรียนท่านแบบนี้ครับสิ่งที่ท่านท้วงติงขึ้นมาว่าทำไมถึงจะต้องไปเขียนจัดการแก้ไขปัญหากฎหมายอำนาจซ้ำซ้อนแล้วบอกว่าถ้าวันไหนรัฐสภาไม่ยอมไปจัดการให้เสร็จถือว่าอำนาจที่ซ้ำซ้อนกันระหว่างส่วนกลางภูมิภาคกับส่วนท้องถิ่นนั้นให้เป็นอันยกเลิกไปให้อำนาจนั้นเป็นของส่วนท้องถิ่นผมเขียนแบบนี้เพราะอะไรครับไม่ใช่เขียนอยู่ดีๆนึกอยากเลิกราชการส่วนภูมิภาคครับแต่ผมเขียนขึ้นมาจากสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นตลอด20กว่าปีครับนับตั้งแต่เราเริ่มต้นกระจายอำนาจอย่างเป็นระบบในปี40รัฐธรรมนูญปี40ซึ่งหลายท่านในที่นี้ก็เคยเป็นสสร.ยกร่างมาต่อเนื่องด้วยพรบ.แผนขั้นตอนการกระจายอำนาจปี42ซึ่งสสหลายท่านมีบทบาทในการเขียนกฎหมายฉบับนี้ขึ้นมาการกระจายอำนาจในครั้งนั้นเนี่ยเราหวังเอาไว้ว่าพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจปี42นั้นจะเป็นเสมือนกฎหมายกลางครับเป็นกฎหมายกลางหมายความว่าอะไรมันคล้ายๆกับพรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองปี39ครับที่เป็นกฎหมายกลางสำหรับข้าราชการเจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งหลายในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองถ้าหากมีกฎหมายอื่นขัดให้เอาพรบ.นี้เป็นหลักแทนพรบ.แผนตอนเขียนกันขึ้นมาก็ตั้งใจแบบนี้ครับว่าให้ยึดกฎหมายนี้เป็นหลักหากมีกฎหมายอื่นที่ยังเขียนติดอำนาจไว้ให้กับกรมนั้นทบวงนี้หน่วยนั้นหน่วยนี้อยู่ให้ถือว่าไม่เป็นไปตามนั้นให้ถือตอนพรบ.แผนเป็นหลักคนร่างเขาก็คิดแบบนี้ตั้งแต่แรกครับเพราะเขารู้ว่าประเทศนี้มีกฎหมายเป็นพันๆฉบับที่เขียนอำนาจให้กับกระทรวงทบวงกรมต่างๆแล้วมันจะมาซ้ำซ้อนกับท้องถิ่นที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจไปตามแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจเขาเลยป้องกันเขียนไว้แบบนี้ครับแต่ถึงเวลาประกาศใช้มาครับพอประกาศใช้มาปุ๊บในทางปฏิบัติกลับไม่เป็นเช่นนั้นแนวทางการตีความของคณะกรรมการกฤษฎีกาหลายๆครั้งยืนยันเอาไว้ว่าพรบ.แผน42ไม่ใช่กฎหมายกลางดังนั้นถ้าพรบ.จัดตั้งท้องถิ่นบอกแบบนี้พรบ.แผนบอกแบบนี้ว่าท้องถิ่นมีอำนาจอะไรแต่ในขณะเดียวกันพรบ.พิเศษต่างๆเต็มไปหมดไม่ว่าจะเป็นทางหลวงไม่ว่าจะเป็นการท่าสารพัดพรบ.บอกว่ากรมยังมีอำนาจอยู่ก็ให้ถือว่ากรมก็ยังมีอำนาจอยู่จนกว่าจะไปยกเลิกกฎหมายพอมันสภาพเป็นอย่างนี้มันเลยซ้อนกันครับพอซ้อนกันก็เกิดปัญหาแล้วก็เกิดปัญหาจริงๆฮะผมยกแค่หนึ่งตัวอย่างแล้วกันฮะนั่นก็คือเรื่องเกี่ยวกับการจัดการการทำท่าเรือครับกฎหมายแผนและพรบจัดตั้งอบจบอกไปแล้วครับว่าอบจมีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำท่าเรือครับแต่ในขณะเดียวกันก็มีพรบเกี่ยวกับการเดินเรือในน่านน้ำไทยก็เขียนเอาไว้เช่นเดียวกันครับว่ากรมเจ้าท่ายังมีอำนาจในส่วนนี้เช่นเดียวกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการออกใบอนุญาตว่าให้สร้างหรือไม่ให้สร้างปัญหาก็เกิดขึ้นครับอบจแห่งหนึ่งท่านก็สู้ครับบอกว่าตกลงแล้วอำนาจนี่มันเป็นของอบจนะมันไม่ใช่อยู่ที่เจ้าท่าแล้วเรื่องนี้ไปมาขึ้นถึงศาลรัฐธรรมนูญครับศาลรัฐธรรมนูญก็วินิจฉัยชี้ขาดบอกในเมื่อกฎหมายทั้งคู่ต่างมีกฎหมายมาอ้างถือว่าทั้งสองหน่วยงานมีอำนาจเรื่องนี้ทั้งคู่ดังนั้นถ้าอบจอยากทำท่าเรือทำได้แต่เขามีกฎหมายพิเศษของกรมเจ้าท่าอีกคุณก็ต้องไปขอใบอนุญาตกรมเจ้าท่าด้วยสุดท้ายอบจก็ไม่มีอำนาจทำเองครับอยากทำเหรอต้องไปขอกรมเจ้าท่าก่อนถึงจะได้ทำนี่เป็นตัวอย่างของความซ้ำซ้อนกันของกฎหมายครับ
รายละเอียดมีอีกมากครับขออนุญาตแนะนำท่านสว.คำนูนสิทธิสมานและสว.ท่านอื่นๆที่ติดใจประเด็นนี้นี่คือรายงานฉบับสมบูรณ์อันนี้นะฮะเขียนออกมาสดๆร้อนๆเลยครับเขียนเรื่องงานวิจัยข้อเสนอต่างๆเรื่องเหล่านี้แหละว่าจะแก้ปัญหาการซ้ำซ้อนกันอย่างไรอย่างที่ผมเรียนเมื่อช่วงเช้าครับว่าการแก้เสนอแก้เราครั้งนี้เป็นการเติมเต็มจากสิ่งที่4042ได้ทำมาแล้วแต่มันยังไม่สมบูรณ์หรือทำแล้วมันไม่เป็นไปดังคิดมันเจออุปสรรคอีกก็เลยจำเป็นต้องเติมเรื่องต่างๆเข้าไปอีกในระดับรัฐธรรมนูญครับแล้วข้อเสนอต่างๆของนักวิชาการที่ทำงานวิจัยและรวมทั้งสภาปฏิรูปเองด้วยเนี่ยก็เห็นปัญหาเหล่านี้ถึงเสนอกันขึ้นมาครับบอกว่าจะจัดการปัญหาตรงนี้อย่างไรท่านครับเวลาแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจบอกว่าโอนภารกิจโอนต่างๆไปมันไม่ได้แค่โอนภารกิจครับทุกวันนี้มันต้องตามมาแก้กฎหมายเป็นร้อยๆฉบับเช่นเราบอกว่าโอนภารกิจเรื่องการจัดขนส่งมวลชนไปให้ท้องถิ่นเรียบร้อยแล้วแต่มันยังมีพ.ร.บ.เก็บตกของหน่วยงานอื่นเต็มไปหมดมันต้องตามไปยกเลิกครับแล้วพอไม่ยกเลิกก็เกิดปัญหาแบบที่ผมบอกว่ามันมีอำนาจทั้งคู่ดังนั้นข้อเสนอของผมเนี่ยก็เอามาจากงานวิจัยครับหลายๆชิ้นเขาบอกว่าอย่างนี้ต้องเอาให้ชัดก็คือว่าให้รัฐสภาไปแก้จัดการให้เสร็จแต่ถ้าไม่แก้สักทีเนี่ยต้องถือเอาตามว่าท้องถิ่นนั้นมีอำนาจมาก่อนเพราะไม่งั้นเราก็จะวนอีหลอบเดิมครับ20กว่าปีเนี่ยที่ท้องถิ่นก็มีอำนาจส่วนกลางภูมิภาคก็มีอำนาจแล้วก็ซ้อนกันดังนั้นข้อเสนอเหล่านี้จึงไม่ได้ไปสนใจเลยครับว่าเราจะเลิกภูมิภาคหรือไม่เลิกแต่ผมเขียนขึ้นมาในมาตรา5 6และ7เนี่ยเพื่อจะจัดการปัญหาสภาพการกระจายอำนาจที่มันไปไม่ได้สักทีใน20กว่าปีที่ผ่านมาจัดการปัญหาอำนาจซ้ำซ้อนกันระหว่างราชการส่วนกลางภูมิภาคและท้องถิ่นครับยังไงถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมจะขออนุญาตถ้าได้พบเจอท่านเป็นการส่วนตัวจะสำเนารายงานวิจัยหลายๆฉบับนี้ไปให้ท่านครับประเด็นถัดมาครับเป็นเรื่องของสมาชิกหลายท่านตั้งคำถามว่าเอ๊ะทำไมถึงมาทำกันตอนนี้เนี่ยสภาจะหมดอายุแล้วบางท่านจินตนาการไปไกลถึงขนาดว่านี่มาสร้างกระแสหรือเปล่านี่เอามาหาเสียงหรือเปล่าเจตนาเนี่ยใกล้จะเลือกตั้งแล้วเอาเข้ามาหาเสียงหรือเปล่าผมเรียนแบบนี้ครับจริงๆเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยเขาจะอภิปรายอย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการหาเสียงหาคะแนนหาความคะแนนนิยมเนี่ยไม่ใช่เรื่องผิดแปลกนะครับเพราะเขามาจากการเลือกตั้งครับไม่ให้เขาหาเสียงกับประชาชนจะให้เขาไปหาเสียงกับคสช.หรอครับเขาต้องหาเสียงกับประชาชนสิครับเขาเป็นคนเลือกเข้ามาไม่ให้เขาหาเสียงกับประชาชนให้เขาไปหาเสียงกับรัฐมนตรีกระทรวงนั้นกระทรวงนี้ปลัดกระทรวงนั้นกระทรวงนี้อธิบดีกระทรวงนั้นกระทรวงนี้อย่างนั้นหรือครับเขาก็ต้องหาเสียงกับประชาชนก็ถูกแล้วแต่ในส่วนของผมซึ่งผมไม่ได้เกี่ยวอะไรผมก็โดนตัดสิทธิ์การเมืองไปแล้วลงสมัครรับเลือกตั้งไม่ได้แล้วแต่ผมมาชี้แจงเพราะเอาปัญหาที่เกิดขึ้นมาเล่ามาบรรยายมาอภิปรายให้ทุกท่านได้รับรู้รับทราบผมเรียนท่านอย่างนี้ครับว่าที่เรานำเสนอเข้ามาแล้วมันบังเอิญเนี่ยมันมาโผล่เดือนพฤศจิกเนี่ยมันก็คล้ายๆกับปีที่แล้วที่ท่านสงสัยว่าผมเสนอเข้ามาทำไมเนี่ยเสนอแล้วตอนนั้นไปสอดคล้องกับการชุมนุมนอกสภาก็ต้องตอบแบบเดิมอีกครับผมไม่ได้เป็นคนบรรจุวาระการประชุมครับท่านอำนาจการบรรจุวาระประชุมอยู่ที่สภาครับโครงการรณรงค์อันนี้เริ่มต้นเมื่อวันที่1เมษายนครับผมรวบรวมจริงๆเนี่ยอยากจะรวบให้ถึงเป็นแสนเป็น 200,000 เลยนะแต่เราก็รู้สึกว่าโอเคอย่างนี้มันพอสมควรแล้วเสนอเข้ามาเลยดังนั้นก็ปิดโครงการตั้งแต่กรกฎาคมเอาเข้ามาสภาตั้งแต่กรกฎาคมแต่วาระการประชุมมันเพิ่งได้ประชุมอะครับมันก็เลยเข้ามาตอนนี้พอดีไม่ได้เกี่ยวอะไรกับสร้างกระแสหรือหาเสียงใดๆทั้งสิ้นแล้วเรียนท่านครับว่าผมไม่ได้โฆษณานะครับว่านี่เป็นผลงานที่พวกผมเป็นคนเริ่มขึ้นมาผมพูดตั้งแต่เริ่มต้นแล้วว่าการกระจายอำนาจเริ่มต้นมาตั้งแต่ทศวรรษ30แล้วก็มีรัฐธรรมนูญ40มีพ.ร.บ.แผนทุกท่านก็ทราบครับว่าก็ต้องเป็นข้อเท็จจริงว่าตอนนั้นพรรคประชาธิปัตย์เป็นคนเริ่มเป็นคนสำคัญกฎหมายอบจ.กฎหมายอบต.นะฮะรวมไปถึงรัฐธรรมนูญ40พรรคชาติไทยที่ท่านณัฐวุฒิพูดตอนเช้าพรรคชาติไทยก็เป็นแกนนำสำคัญในการริเริ่มทำรัฐธรรมนูญ40เรื่องนี้เป็นข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ครับโดยผมไม่จำเป็นจะต้องมาบอกว่าผมทำก่อนท่านทำทีหลังท่านไม่เคยทำแต่ข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์มันยืนยันเอาไว้อยู่แล้วว่าเรื่องนี้เริ่มกันมานานแล้วแต่มันเริ่มแล้วมันมีอุปสรรคดังนั้นครั้งนี้จะมาแก้ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นครับท่านกิตติศักดิ์สว.ท่านหนึ่งขออนุญาตเอ่ยนามท่านบอกว่า
ผู้เสนอเนี่ยเข้ามาชี้แจงอย่างนี้ได้อย่างไรโดนตัดสิทธิ์ทางการเมืองแถมยังโดนกล่าวหาในคดีมาตรา112อีกก็ครั้งที่แล้วท่านก็ตั้งคำถามแบบนี้นะผมก็ต้องตอบก็คือผู้เสนอร่างกฎหมายเนี่ยขอแค่เป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งครับและผู้เข้าชื่อเนี่ยอายุเกิน18ปีก็เข้าชื่อได้หมดครับจริงๆร่างนี้มีคนอายุน้อยกว่า18ปีเข้าชื่อเต็มเลยนะแต่อายุไม่ถึงครับเลยโดนตัดออกเลยเหลือ 76,000ผมเนี่ยโดนเพิกถอนสิทธิ์ต่างๆเนี่ยผมโดนเพิกถอนสิทธิ์เนี่ยเฉพาะแค่เรื่องเป็นสมาชิกพรรคการเมืองเฉพาะแค่เรื่องสิทธิ์ในการสมัครรับเลือกตั้งสิทธิ์ในการดำรงตำแหน่งในทางการเมืองเช่นรัฐมนตรีต่างๆผมโดนแค่นี้ครับแต่ผมยังมีสิทธิ์ในความเป็นพลเมืองไทยเต็มร้อยผมยังมีสิทธิ์ในการรักชาติรักบ้านเมืองอยากเสนอข้อเสนอต่างๆผมมีสิทธิ์ในการแสดงอภิปรายความคิดเห็นครับเพราะผมเป็นพลเมืองไทยผมไม่ได้โดนตัดสิทธิ์ความเป็นคนนะครับผมไม่ได้โดนตัดสิทธิ์ความเป็นพลเมืองไทยแม้ท่านอยากจะให้ผมออกจากความเป็นพลเมืองไทยก็ตามท่านก็ตัดผมไม่ได้เพราะรัฐธรรมนูญบอกแล้วว่าเพิกถอนสัญชาติใครไม่ได้ท่านบอกว่าผมโดนกล่าวหาเรื่องมาตรา112ไม่รู้หมายถึงผมหรือหมายถึงคุณธนาธรเพราะบังเอิญโดนทั้งคู่ครับแล้วรัฐธรรมนูญนี้ประกันเอาไว้ยังไงฮะเขาบอกว่าทุกคนเนี่ยเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาครับผมยังไม่ได้โดนพิพากษาเลยของผมนี่อยู่ในชั้นพนักงานสอบสวนก็เดือดร้อนหน่อยเนี่ยเมื่อกี้พนักงานสอบสวนก็ตามทวงว่าเมื่อไหร่จะส่งคำให้การผมบอกขออนุญาตผมมาชี้แจงที่สภาเดี๋ยวจะรีบทำให้อ๋ออย่างนี้ถ้ากับว่าใครโดนกล่าวหา112คนนั้นไม่ได้เป็นพลเมืองไทยเหรอครับคนนั้นไม่ได้เป็นคนเหรอครับคนนั้นไม่มีสิทธิ์ในการแสดงความคิดเห็นเหรอครับหวังว่าถ้าครั้งหน้าผมมีโอกาสเสนออีกท่านจะไม่ถามประเด็นนี้แล้วนะครับถัดไปครับท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท่านกรณิตตั้งคำถามขึ้นมาครับว่าเอ๊ะถ้าเขียนเรื่องเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแบบพิเศษเนี่ยแล้วถ้าวันหนึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยกระดับขึ้นมาเป็นแบบพิเศษเนี่ยอย่างนี้รัฐบาลต้องทำตามหมดหรือผมเขียนเอาไว้ในรัฐธรรมนูญชัดเจนครับว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบใหม่ๆจะเกิดขึ้นได้เนี่ยให้ทำเป็นพระราชบัญญัติดังนั้นใครเป็นคนตัดสินครับว่าอปทจะเกิดหรือไม่เกิดอปทรูปใหม่ๆนะรูปแบบใหม่คำตอบคือไม่ใช่ท้องถิ่นนึกอยากสนุกวันนี้พวกเรามารวมตัวการตั้งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นดีกว่าไม่ได้ครับคนที่จะตัดสินคือนี่ครับที่นี่ครับรัฐสภาแห่งนี้จะเป็นคนบอกว่าจะมีกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองท้องถิ่นแบบพิเศษรูปใหม่ๆขึ้นมาหรือไม่จะมีเขตเศรษฐกิจแม่สอดจะมีเขตสมุยจะมีท้องถิ่นแบบพิเศษเหมือนกรุงเทพเหมือนพัทยามากน้อยแค่ไหนเพียงไรรัฐสภาแห่งนี้เป็นคนตัดสินไม่ใช่ท้องถิ่นเขารวมตัวกันแล้วเขาทำได้เลยอีกประเด็นหนึ่งครับท่านตั้งคำถามถึงสภาพลเมืองขึ้นมาว่าใช้ระบบหมุนเวียนกันเป็นเนี่ยแล้วสุดท้ายใครเป็นคนคัดผมเรียนท่านแบบนี้ครับว่าสภาพลเมืองท้องถิ่นเนี่ยเป็นตัวแบบที่ใช้กันหลายที่นะครับและเป็นตัวกระตุ้นให้พลเมืองเข้ามามีส่วนร่วมในทางการเมืองให้กลายเป็น active citizen พลเมืองที่กระตือรือร้นมากยิ่งขึ้นเราบอกว่าให้พลเมืองในท้องถิ่นนั้นเนี่ยนะครับมาทำทะเบียนเอาไว้ครับแล้วหมุนเวียนกันเป็นนะไม่ต้องมีใครเลือกครับหมุนเวียนกันเป็นแล้วเป็นกันคนละปีฮะพอมันหมุนเวียนกันเป็นเนี่ยฝ่ายการเมืองก็เข้าไปบล็อกไม่ได้ฝ่ายการเมืองถ้าอยากเป็นผู้บริหารไปลงนายกท้องถิ่นใครอยากเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นไปลงเลือกตั้งแต่พลเมืองที่อยากขยันตรวจสอบเนี่ยสลับกันเป็นครับแล้วฝ่ายการเมืองก็จะครอบไม่ได้เพราะมันหมุนกันเป็นไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยึดสภาพลเมืองท้องถิ่นได้และนั่นจะเป็นหลักประกันในการตรวจสอบได้ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติสมาชิกผู้อาวุโสท่านชินวรขออนุญาตเอ่ยนามท่านตั้งคำถามว่าการออกเสียงประชามติเรื่องนี้ในท้ายสุดมันจะนำมาสู่เรื่องการสร้างความแตกต่างแล้วมันก็ใช้เงินถึง 3,000 ล้านบาทมันคุ้มค่าหรือไม่ผมเรียนอย่างนี้ครับว่าประเด็นที่แตกต่างประเด็นที่เป็น controversial เป็นเรื่องแตกต่างในทางสังคมประเด็นที่ในลักษณะที่ไม่ควรให้รัฐบาลหรือรัฐสภาในฐานะผู้แทนประชาชนตัดสินโดยลำพังกันแต่เพียงอย่างเดียวเนี่ยประเด็นเหล่านี้แหละครับยิ่งต้องไปทำประชามติประชามติคือเรื่องสำคัญสำคัญทั้งนั้นถ้าเราเห็นตรงกันก็ขนาดในที่ประชุมแห่งนี้ยังเถียงกันเลยครับว่าจะมีหรือไม่มีดีราชการส่วนภูมิภาคและผมก็เชื่อว่าบุคคลภายนอกข้าราชการประจำอาจจะไม่ชอบไม่อยากอยากให้มีต่ออีกฝ่ายนึงอาจจะบอกว่าไม่ควรมีดังนั้นเรื่องนี้มันสำคัญมากผมจึงคิดว่าถ้าเราเอาไปออกเสียงประชามติ 3,000 ล้านบาทก็คุ้มนะครับและมันเป็นเรื่องปฏิรูประบบราชการทั้งประเทศด้วยแล้วไปถามประชาชนเป็นคนตัดสินจึงน่าจะดีที่สุด
ส่วนความแตกต่างหลากหลายผมเชื่อว่าสังคมไทยเติบโตมาจนมีวุฒิภาวะแล้วเราเห็นแตกต่างกันในเรื่องสำคัญสำคัญแต่เราก็พร้อมที่จะเปิดโอกาสให้พูดคุยกันแล้วก็ตัดสินกันด้วยระบบกลไกที่เราวางเอาไว้อยู่มีอีกประเด็นตกค้างอีกเล็กน้อยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของบอกว่าทำไมถึงไม่ร่างมาให้ดีๆก่อนจะมาร่างแล้วก็บอกว่าขอให้รับไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปแก้วาระ2วาระ3ผมเรียนท่านประธานแบบนี้ครับว่าทางพวกเราเนี่ยซึ่งเป็นคณะผู้นำเสนอเนี่ยนะครับกว่าจะร่างออกมาเนี่ยมีการศึกษาค้นคว้าวิจัยมีการไปสอบถามความคิดเห็นจากผู้รู้มีการไปสอบถามความคิดเห็นจากผู้ปฏิบัติงานจริงๆด้วยแล้วก็เอางานวิจัยมาอ้างอิงจำนวนมากแล้วก็ยกร่างตรงนี้ออกมาในความเห็นของพวกเราเชื่อว่าเราร่างดีแล้วครับเราร่างสมบูรณ์แบบแล้วแต่ในความเห็นของพวกท่านกำลังบอกว่ามันยังไม่ดีดังนั้นเราก็เลยเปิดทางไงครับว่าถ้าท่านยังว่ายังไม่ดีก็เดี๋ยวเอาไปปรับปรุงกันต่อไม่ใช่หมายความว่าผมร่างห่วยๆมาแล้วเอามาเสนอไม่ใช่ฮะความเห็นของพวกผมคือผมร่างดีแล้วครับสุดยอดสมบูรณ์แบบมากๆครับแต่ท่านไม่เชื่อไงพอท่านไม่เชื่อก็อย่างนี้ก็รับไปก่อนกันแล้วก็มานั่งพูดคุยกันว่าตรงไหนมันปรับย่อยปรับลดเติมแต่งอะไรกันได้นี่ก็กระบวนการทางประชาธิปไตยตามปกติแล้วท่านไม่ต้องกังวลครับเพราะว่าผมเขียนหลักการและเหตุผลเอาไว้กว้างมากรายละเอียดที่ท่านท้วงติงเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นตัวเลขต่างๆไม่ว่าจะเป็นระยะเวลาการถ่ายโอนต่างๆมันปรับได้หมดครับเรื่องของเกี่ยวกับท่านสมาชิกวุฒิสภาบอกว่าพอกระจายอำนาจไปแบบนี้แล้วไม่มีผู้ว่าราชการจังหวัดขึ้นมาไม่มีภูมิภาคขึ้นมาจะกระทบต่อความเหลื่อมล้ำแต่ละท้องถิ่นเราก็มีมาตรการการแก้ปัญหาเรื่องนี้นะครับนั่นก็คือรูปแบบของเงินอุดหนุนหรือบล็อกแกรนท์เราเสนอว่าเงินอุดหนุนเนี่ยแหละครับจะเป็นเครื่องมือสำคัญครับในการขจัดปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำระหว่างท้องถิ่นต่าง